ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเมื่อคืนนี้แม่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะร่วมกับทางปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีไปทลายผับดังแห่งหนึ่งนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะผับแห่งนี้มีชื่อว่า Discovery หลายท่านไม่ทราบว่าเคยผ่านเคยไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคะไปเจอเด็กอายุต่ำกว่า20ปี66คนค่ะทางจากทั้งหมดเนี่ย300คนนะคะที่เที่ยวอยู่ในนั้นแล้วมีเด็กอายุต่ำกว่า18อีก24คนต่ำสุดเนี่ยนะคะอายุ15ปียังปล่อยให้เข้าไปเลยค่ะโอ้ก็เลยถูกตั้งข้อหานะคะทั้งปล่อยให้เด็กต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการขายเครื่องดื่มให้กับเด็กต่ำกว่าอายุ20ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะก็เพิกถอนใบอนุญาตไปก่อนเลยนะคะนี่แหละครับเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆนะครับโอ้โหเด็กๆยังเยาวชนนะช่วยกันดูแลเยาวชนหน่อยประกอบธุรกิจ